เชียงใหม่คุณผู้ชมครับพ่อเลี้ยงเดี่ยวทำงานเป็นไรเดอร์เลี้ยงลูกสาวคนเดียวอายุ6ขวบแล้วอยู่ดีๆอาจจะเป็นเรื่องของสุขภาพหรือเปล่าเพราะหงทำงานหนักเขาเสียชีวิตในบ้านนะคะโดยที่ไม่มีใครอยู่เลยเพราะมีแต่ตัวเขากับลูก6ขวบและปรากฏว่า3วันที่ผ่านมาเขาไม่ได้ออกจากบ้านเลยค่ะลูกก็ไม่ได้ออกจากบ้านอีกเหมือนกันแล้วลูกก็ไม่รู้ด้วยว่าพ่อจากไปแล้วคุณผู้ชม3วันน่ะน้ำหลงน้ำเหลืองไหลหมดแล้วนะคะและนี่คือภาพเมื่อเช้าของเมื่อวานนี้ตอนที่น้องอายุ6ขวบเดินต่อแต่มาและลากคือมือนึงถือตุ๊กตาอีกมือนึงลากผ้าห่มมาภาพนี้คือภาพตอนที่น้องยุ้ย6ขวบเดินมาที่บ้านของเพื่อนบ้านค่ะแล้วก็บอกว่าป้าหนูไม่มีอะไรกินเลยพ่อหนูหลับพ่อหนูยังไม่ตื่นตั้งแต่เมื่อคืนพาหนูไปร้านหน่อยได้ไหมคุณผู้ชมลองฟังคลิปนี้ค่ะโดยที่เด็กไม่รู้เลยว่าจริงๆพ่อตายแล้วหนูยังหายอยู่เหรอป้าหนูอยู่ไหนหนูไม่มีป้าหนูมีพ่อแล้วพ่อหนูอยู่ไหนป้าหนูยังไม่ตื่นมาจากคืนอยู่ไหนอยู่บ้านอยู่ไหนอยู่ร้านอยู่ไหนบ้านอยู่ไหนไหนอยู่ตรงไหนอยู่บ้านอยู่บ้านอยู่ไหนอยู่หรอบ้านอยู่ไหนบ้านอยู่ที่ทางไปน้องต้องบอกได้ไหมอยู่ป้าไหนยังป้าที่หนูเคยไปแต่หนูไม่ไปไม่ชัวร์เหรออ๋อทำไมคุณยังไม่รู้ป้าไม่รู้เลยหนูไม่รู้ยังไงวะว่าเป็นเข้าว่ะคือของใครฮะว่าเดินมาจากไหนว่าหนูเดินมาจากไหนเดินมาจากตรงนี้ตรงที่บ้านถ้าหนูจะไปไหนตอนนี้ร้านป้าอยู่ไหนคุณผู้ชมฮะแล้วคุณผู้ชมรู้ไหมน้องจุ้ยเนี่ย6ขวบแล้วไม่รู้ภาษีภาษาอะไรเลยคุณพ่อเนี่ยนอนตายอยู่ในบ้าน3วันคุณผู้ชมเล่าแบบนี้คือน้องอ่ะทนไม่ไหวจริงๆแหละคงจะหิวแล้วพอ3วันน้องไม่ได้กินอะไรเลยอยู่กับศพคุณพ่อเนี่ยมาตลอด3วันแล้วอืดแล้วนะฮะสุดท้ายแล้วน้องตัดสินใจเด็ก6ขวบฮะเดินออกจากบ้านเพราะไม่มีอะไรกินลงท้องเลยแล้วคุณผู้ชมทราบไหมนอนอยู่กับศพน้องก็ไม่ได้ไปเรียนไม่ได้ออกไปเพราะพ่อไม่ยอมตื่นคุณผู้ชมเพื่อนบ้านแถวนั้นน่ะมีการคุยกับน้องยุ้ยผมเล่าให้ฟังแบบนี้แล้วกันน้องยุ้ยบอกว่าน้องยุ้ยพยายามปลุกพ่อแต่พ่อไม่ตื่นพ่อมีแต่กลิ่นเหม็นแล้วบอกไล่พ่อปลุกพ่อให้ไปอาบน้ำและให้พ่อฉีดน้ำหอมได้หอมๆคุณผู้ชมอยู่กับศพลูกเนี่ยอยู่กับศพพ่อมา3วันแล้วน้ำเหลืองมันคงจะเฟะออกมาแล้วฮะแล้วลูกก็ไม่รู้ว่าพ่อตายแล้วก็ปลุกบอกพ่อไปอาบน้ำไปฉีดน้ำหอมให้หอมๆพ่อตัวเหม็นจังเลยสุดท้ายแล้ว3วันเด็กทนหิวไม่ไหวฮะเลยปลุกพ่อเท่าไหร่ก็ไม่ตื่นเลยออกจากบ้านมาขอความช่วยเหลือคุณอภิชาติคุณอภิชาตินี่คือเพื่อนบ้านนะฮะส่วนพ่อของนุ้ยก็ชื่ออภิชาติเหมือนกันวันนี้เรามีโอกาสไปพูดคุยกับคุณอภิชาติด้วยคุณอภิชาติบอกว่าตอนนั้นเนี่ยเห็นหนูน้อยคือน้องยุ้ยวัย6ขวบเนี่ยเดินมาที่บ้านตอนนั้น4โมงเย็นแล้วด้วยหน้าตาเนี่ยอิดโรยเราต้องเบลอหน้าเอาไว้นะฮะตามภาพจากกล้องวงจรปิดที่น้องยุ้ยเดินเข้ามาแต่คุณอภิชาติบอกโอ้โหวันนั้นเห็นแล้วสงสารจับใจจริงเพราะน้องยุ้ยเดินมาหน้าตาอิดโรยปากเนี่ยซีดมือเนี่ยสั่นตามภาพจากกล้องวงจรปิดตอนที่น้องยุ้ยเดินเข้ามาในบ้านเนี่ยฮะมือสั่นแล้วเดินเข้ามาแล้วก็พูดคุยกับคุณอภิชาติเองบอกเพียงว่าหิวข้าวขอกินข้าวหน่อยได้ไหมคุณอภิชาติตอนนั้นก็พยายามถามน้องยุ้ยนะบอกแกเพียงว่าพ่อเนี่ยหลับไม่ตื่นหนูปลุกเท่าไหร่แล้วพ่อก็ไม่ยอมตื่นตอนนั้นตัวเองเห็นท่าไม่ดีแล้วฮะเลยพาออกไปซื้อข้าวหลังจากนั้นก็มีการประสานหน่วยงานต่างๆแล้วก็ถามน้องพ่อบอกว่าก็นอนเล่นอยู่ภายในบ้านนั่นแหละพ่อก็นอนคว่ำหน้าอยู่แล้วกลางบ้านก็พยายามเรียกเท่าไหร่ก็เรียกไม่ยอมตื่นสักทีนึงโดยวันที่2ผ่านมาน้องก็บอกมีอาการหิวทำอะไรไม่ถูกคุณผู้ชม
คุณอภิชาติบอกเนี่ยขับรถมอเตอร์ไซค์ไปหาให้ไปหาข้าวให้น้องยุ้ยกินพอกลับมาถามน้องยุ้ยบอกน้องยุ้ยออกมายังไงอะลูกบอกหนูหิวข้าวคุณลุงหนูหิวข้าวหนูไม่รู้จะทำยังไงปลุกพ่อไม่ตื่นพ่อนอนคว่ำหน้าอยู่กลางบ้านหนูก็เลยปีนหน้าต่างหนีพ่อออกมาเพื่อมาหาข้าวกินลองฟังเสียงคนอภิชาติที่ช่วยน้องยุ้ยวัย6ขวบดูหน่อยฮะเขาเดินเข้ามาก็มาหาผมที่หน้าโต๊ะนี่แหละครับมาขอข้าวกินหนูไม่ได้กินข้าวหลายวันแล้วประมาณ 3-4 วันแล้วอย่างเงี้ยแล้วเขาบอกผมก็ถามแล้วอ่ะแล้วพ่อกับแม่ไปไหนมีแต่พ่อแม่ไม่มีเขาบอกอย่างงี้แล้วทีนี้หนูก็เรียกพ่อตื่นพ่อก็ไม่ยอมตื่นก็น้องก็อาจจะออกจากห้องนั้นมาแอร์ยังไม่ปิดเลยแล้วเปิดหน้าต่างได้เรื่องหน้าต่างมันกลิ่นเหม็นมากเลยคุณผู้ชมคะคือน่าสงสารมากพอคุณแม่คุณอภิชาติรู้แม่ก็เลยพาน้องเนี่ยซ้อนมอเตอร์ไซค์ไปหาข้าวกินนะคะแล้วเขาบอกว่าคือแม้ว่าน้องเนี่ยจะนอนเฝ้ากับศพพ่อมา3วันเขาบอกไม่ได้กลิ่นเหม็นเน่าติดตัวน้องเลยนะยังคิดอยู่เลยด้วยซ้ำว่ามันแปลกมากเพราะถ้าลูกเนี่ยเข้าไปกอดศพของพ่อคือจริงๆเจ้าหน้าที่กู้ภัยตอนที่เข้าไปเก็บศพคงเปิดภาพไม่ได้นะคะแต่นอนจมกองน้ำเหลืองอยู่อะค่ะกลางบ้านเลยและถ้าน้องเดินต่อแตะไปมาตรงนั้นจริงๆน้ำเหลืองต้องติดตัวลูกมาด้วยนะแต่เขาบอกไม่ได้กลิ่นเลยอันเนี้ยมันก็เป็นเรื่องของความเชื่ออีกเรื่องนึงล่าสุดวันนี้ถามว่าเกิดอะไรขึ้นกับคุณอภิชาติเอาแบบนี้แล้วกันทีมข่าวได้ภาพสุดท้ายมาก่อนที่มันจะเกิดเหตุการณ์สลดขึ้นเชื่อว่าน่าจะเสียชีวิตมาเนี่ยไม่ต่ำกว่า3วันค่ะเพราะว่าตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดภายในพื้นที่หมู่บ้านนี้27สิงหาคมยังเห็นคุณอภิชาติคุณพ่อนะคะพาน้องยุ้ยไปซื้อข้าวที่ร้านป้าแก้วที่น้องบอกว่าหนูจะไปซื้อข้าวที่ร้านป้าคุณผู้ชมคือพ่อคุณพ่ออภิชาติอ่ะจะพาเด็กไปกินข้าวที่ร้านป้าแก้วเนี่ยเป็นประจำค่ะและภาพนี้เป็นวันอาทิตย์ที่27สิงหาคมก็จะเห็นว่าพาลูกกันมา2คนพ่อเลี้ยงเดี่ยวนะคะเดี๋ยวจะบอกเพราะวันนี้พยายามติดต่อแม่ติดต่อไม่ได้เลยคุณอภิชาติพาลูกมาแล้วก็อีกวันนึงซึ่งเข้าใจว่าน่าจะเป็นวันสุดท้ายจริงๆเพราะหลังจากวันนี้ไม่ได้ออกจากบ้านอีกเลยคือ29สิงหาคมเป็นภาพคุณอภิชาติเดินมาเลือกซื้อกับข้าวหลังจากที่ส่งลูกสาวไปเรียนที่โรงเรียนแล้ว29สิงหาค่ะแล้วก็ไม่มีใครเจอตัวอีกเลยแล้วถามว่าวันที่มันเกิดเหตุคือวันไหนปรากฏว่าในบ้านมีกล้องวงจรปิดติดตั้งอยู่นะคะถึงได้รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้เกิดเรื่องราวของการทำร้ายร่างกายอะไรเลยแต่อาจจะเป็นปัญหาสุขภาพหรือเปล่าคุณอภิชาตินั่งดูทีวีอยู่ตรงโซฟาคุณผู้ชมแล้วอยู่ดีๆก็ค่อยๆเหมือนกับค่อยๆก้มลงไปค่อยๆพับตัวลงไปหลังจากนั้นถลายลงพื้นเลยค่ะคืออาจจะเป็นเรื่องของปัญหาสุขภาพเนาะคงเป็นเรื่องหัวจงหัวใจอันนี้เราก็ไม่ทราบเหมือนกันเดี๋ยวรอผลการชันสูตรเพิ่มเติมแต่บ้านหลังเนี้ยมีเด็กอยู่อีกหนึ่งคนแล้วอยู่กันแค่นี้วันนี้เราได้คุยกับชาวบ้านอีกท่านหนึ่งค่ะอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันนั่นแหละชื่อว่าไอเงียมไอเงียมนะคะไม่ได้เรียกว่าไอ้นะเพราะเขาอยู่เชียงใหม่ไอเงียมบอกว่าคุณอภิชาติเนี่ยเพิ่งจะมาซื้อบ้านหลังนี้ได้แค่ปีนึงเมื่อก่อนเคยมีภรรยา2คนนะคะภรรยาคนแรกมีลูกเป็นลูกสาวเลิกไปแล้วแล้วก็มาคบกับภรรยาอีก1คนมีลูกชายก็เลิกกับภรรยาคนที่2ไปเขาก็เลยเลี้ยงดูน้องยุ้ยเนี่ยเป็นลูกกับภรรยาคนแรกอยู่กันแค่นี้ค่ะ2คนพ่อลูกเนี่ยออกไปซื้อกับข้าวด้วยกันเป็นประจำช่วงเย็นๆคือพ่อเป็นไรเดอร์เช้าขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปส่งลูกที่โรงเรียนหลังจากนั้นตอนเย็นไปรับน้องแล้วก็ซื้อข้าวที่ร้านป้าแก้วเนี่ยกลับมากินด้วยกันแบบเนี้ยโดยวันที่เด็กเนี่ยเดินต่อแตะออกไปจากบ้านแล้วเขาบอกพ่อเหม็นมากตัวเองได้คุยกับน้องแล้วเขาบอกว่าจริงๆที่ผ่านมาเด็กอะค่ะคุณผู้ชมเปิดภาพน้องยุ้ยมาค่ะตอนที่น้องเดินไป3วันที่นอนเฝ้าศพพ่อโดยที่น้องไม่รู้นะในตู้มีน้ำเปล่าเด็กกับเปิดตู้เย็นแล้วกินแต่น้ำเปล่าจนกระทั่งน้ำในตู้มันหมดน้องก็เลยไม่รู้จะทำยังไงปีนออกหน้าต่างบ้านแล้วไปขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านที่ผ่านมาเนี่ยเชื่อว่าคุณอภิชาติเองก็คงมีความเครียดเรื่องภรรยาที่เลิกราแล้วหย่าร้างกันไปแล้วสุดท้ายต้องเลี้ยงดูลูกตัวคนเดียวก็เลยเกิดปัญหาสุขภาพ3วันเนี่ยก็คือไม่ได้กินเลยก็อยู่นะฮะเด็กอายุ6ขวบผู้หญิงก็นอนคนละห้องเนาะมันมีห้องนอนลูกก็ไปนอนในห้องก็บอกว่าคือขยะกี่เข้าคือเปิดในตู้เย็นก็มีแต่น้ําถามว่ามีแต่น้ํากับกินน้ําได้3วันกันแต่ว่าหิว4โมงก็เลยออกมาขอข้าวกินปีนจากหน้าต่างมันพอสูงเนาะแต่แกมาสันนิษฐานว่าแกน่าจะคือเมียเลิกเนาะเลิกกับเมียละเนาะก็น่าจะคืดนักเนาะไปนั้นแม้อาจจะ
กินยาแล้วเงี้ยประสาทกับอันนี้ขาดอันนี้เดาไปนะอาจจะอ่อนเพลียการทำงานหรือว่าอาจจะกินยาแบบแล้วเงี้ยประสาทหัวแล้วก็นั่งก็น่าจะเป็นลมเคยได้อู้กับเขาคุณผู้ชมฮะเรามีโอกาสไปพูดคุยกับอีกหนึ่งคนฮะที่ช่วยเหลือเด็กคนนี้ผมจะบอกว่าน้องยุ้ยมีบุญมากเลยนะถึงแม้ว่าจะต้องเสียพ่อไปแต่สุดท้ายแล้วคนในชุมชนแถวนั้นเนี่ยรักและเอ็นดูน้องยุ้ยมากเด็กกันนะฮะคุณผู้ชมเหมือนผ้าขาวไม่รู้เรื่องอะไรมาขอข้าเขากินเขาก็พาขับรถมอเตอร์ไซค์ไปและนี่ป้าแซมไปเจอป้าแซมเจอแล้วบอกอุ้ยหนูมาจากไหนนอกจากจะขับรถพาไปซื้อของข้าวมาให้กินแล้วยังพาไปอาบน้ำแต่งตัวอีกพอถามน้องยุ้ยน้องยุ้ยหนูเป็นยังไงหนูปลุกพ่อไม่ตื่นเลย3วันน้องยุ้ยก็บอกเอ้าแล้วหนูทำยังไงล่ะหนูกินแค่น้ำเปล่าอย่างที่คุณฝ้ายบอกไปน้ำเปล่าในตู้เย็นเท่านั้นเลยประทังชีวิตแล้วหนูทนหิวไม่ไหวเลยปีนหน้าต่างหนีออกมาป้าแซมบอกโอ้ตายแล้ว3วันแล้วหนูได้อาบน้ำยังค่ะป้าแซมเลยพาน้องยุ้ยเนี่ยไปอาบน้ำนะฮะสิ่งที่มันติดอยู่ในใจของป้าแซมคือน้องยุ้ยไม่มีกลิ่นเหม็นเน่าอะไรติดตัวเลยนะฮะเพราะปกติแล้วเนี่ยถ้าอยู่กับพ่อตาย3วันแล้วน้ำเหลืองมันต้องออกมาแล้วน้องยุ้ยไปปลุกให้ตื่นเนี่ยมันต้องมีกลิ่นอะไรติดตัวมาแต่ป้าแซมบอกว่าไม่มีอะไรติดตัวมาเลยไม่มีกลิ่นอะไรมาเลยคุณพ่อน่าจะโดนใจเพราะคุณพ่อรักน้องยุ้ยมากแล้วถามว่าอนาคตของน้องยุ้ยเป็นยังไงต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.สันกำแพงขอบคุณมากเลยนะฮะติดต่อคุณแม่ของน้องยุ้ยได้เพราะคุณแม่กับคุณพ่อเขาแยกทางกันแล้วติดต่อได้ตอนนี้น้องยุ้ยอยู่ในการดูแลของคุณแม่แล้วส่วนศพคุณอภิชาติคนตายเนี่ยเห็นบอกว่าตอนนี้อยู่ที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เพื่อรอผลการชนะสูตรก่อนแล้วค่อยเอาไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปถามพาไปสิถามว่าเขาก็บอกว่าป้าหนูขออยู่ด้วยสัก2คืนได้ไหมหนูขอนอนด้วยหนูปลุกพ่อหนูไม่ตื่นเขาว่างั้นแล้วเขาแล้วก็เลยพาไปซื้อขนมซื้ออะไรเสร็จแล้วก็เลยพาไปอาบน้ำหนูอยากอาบน้ำหนูเหนียวตัวก็พูดอย่างเงี้ยได้กลิ่นหอมของพ่อได้กลิ่นหอมแกบอกว่าพ่อใช้น้ำหอมอะไรไม่รู้นะตัวหอมหอมอ่ะแค่นั้นแหละป้าก็เลยเอาไปอาบน้ำแต่งตัวอะไรก็เลยเอามาไว้ตามเพื่อนบ้านข้างตำนี้นะรู้แล้วว่าแมงวันมันเข้าแล้วอ่ะลูกมันมีกลิ่นแล้วเราเดินมาแมงวันมันตอมแล้วอ่ะก็ชาวบ้านแถวนี้ต้องสู้น่าสงสารมากปากแห้งตาลอยอ่ะดีนะว่าเขาเดินไปตรงนั้นหนูไม่เดินไปที่อื่นเดินไปบ้านไม้ฝั่งนี้นะเขาก็เอาข้าวเอาอะไรให้กินโอ้ตายละสงสารจังเลยคุณผู้ชม6ขวบอะค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้รอผลชันสูตรว่าสาเหตุการเสียชีวิตที่คุณอภิชาติล้มลงมาแล้วอยู่แบบนั้นเลยค่ะท่านั้นเลยแล้วลูกก็เดินไปเดินมาเกิดจากอะไรกันแน่